ดูเสร็จนี่ดูหลังนี่แหละเลยฮึ่มเฮิมคราวนี้คืออย่างนี้ดูสิทธิ์โพนะฮะผลสำรวจปรากฏว่าประชาชนเนี่ยเขารอติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคือประชาชนคิดอย่างไรปื้มบอกไม่มีใครอยากฟังกรณีตอนผมเนี่ยผมเองเนี่ยผมไม่สนใจเพราะว่าผมเชื่อว่าถึงเวลาบิ๊กตู่ชี้แจงเสร็จก็ปิดประชุมแล้วก็เป็นนายกต่อผมไม่ได้เห็นอะไรนอกจากก็ไม่เป็นไรแต่ประชาธิปไตยมันฟังก์ชันแบบนั้นไงหรือคุณปื้มต้องการแบบรัฐประหารตุ้มแล้วจบเลยไม่รู้คือเราสมมติเราแสวงหาแนวทางในการเอานายกออกเนี่ยไม่มีมันยังไม่มีใช่ไหมเพราะนั้นยังไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อภิปรายไม่วางใจมันก็เลยพอมันถูกทำให้ไร้ความหมายไปต่อไปก็นี่มองแบบในเชิงว่าถ้าต้องการอำนาจนิยมคือต้องเอาอำนาจที่ก็บ้านเมืองมันเป็นแบบนี้ไงแล้วถ้าเราบอกว่าเราไม่มีเขาเรียกว่าอะไรศรัทธากับตัวกระบวนการประชาธิปไตยแล้วก็งั้นก็ช่างมันนะครับครับได้ได้ต้องไปต้องศรัทธาต้องศรัทธาบ้างแต่ว่าแนวผมแต่ว่าก็ผมไม่รู้เลยว่าจะเอานายกออกยังไงทุกบ้านก็พกปืนไงรัฐประหารมาสู้กันนะนี่บังเอิญไอ้นี่มาจากหนังเยอะไปไม่ใช่อะไรคืออย่างนี้เฮ้ยแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยที่โทษทีรายงานข่าวนี้ก่อนคือประชาชนเนี่ย 46% เนี่ยติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจเขารอฟังอยู่เขารอฟังอยู่แล้วก็ประชาชนสนใจนะครับแล้วก็มองว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับอภิปรายสิ้นลงประชาชนคิดว่าการเมืองไทยจะเป็นอย่างไร 56% ระบุว่าเหมือนเดิมนะโอเคโอ้โห56เองเหรอฮะ 56% บอกว่าเหมือนเดิมนี่ถือว่าน้อยนะตามหลักก็ต้อง90ปกติคิดว่าเหมือนเดิมน่าจะเยอะกว่านี้ไม่ไอ้amendment ที่2ของอเมริกาเนี่ยเวลาฝ่ายที่เขาไม่ต้องการให้ยกเลิกเนี่ยเขามีนะที่ให้เหตุผลว่ามีเพื่อสู้กับเวลารัฐเนี่ยทำตัวเป็นทรราชฮะมันมีหลักการนี้เหมือนกันนะใช่ทำไมไว้ใจรัฐมาตั้งแต่ต้นไม่เคยไว้ใจรัฐเลยเงี้ยเขาไม่เคยไว้ใจรัฐตั้งแต่ต้นไม่งั้นเขาก็รวมเขาถึงแบ่งแยกกระจายอำนาจออกมาเป็น50กว่ารัฐนี่แหละครับเราต้องหัดไว้ใจบิ๊กตู่คนนี้คืออย่างงี้ฮะตกลงคือประเทศเขาถึงเจริญนะฮะหลักเลยคือประเทศเขาถึงเจริญมากเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจรัฐแต่บ้านเรานี่ปล่อยเจ้าหน้าที่ทำงานสื่อจะทำสื่อต้องเงียบ